4เปเป้คืนพับผนึกแนวรับมาดริดพบชาลเก นาดาวชนะเบลุสซี่เข้ารอบ16คนรีโอโอเพ่น And after a less than stellar opening set elevationสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันพุธที่18กุมภาพันธ์2558ค่ะอยู่กับดิฉันชมัยพรเห็นประเสริฐและคุณกิตติกรศิลปะดนตรีนะคะวันนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะคะเป็นวันของชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันไหว้นะคะหลายๆคนก็ได้มีโอกาสนะคะไหว้ขอพรแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเที่ยวนั่นเองค่ะครับก็เปรียบเสมือนวันปีใหม่ของชาวจีนใช่แล้วแต่ว่าแน่นอนค่ะวันนี้สำหรับใน Sport Today Extra ของเรานะคะมีผลการแข่งขันกีฬามาฝากคุณผู้ชมกันเพียบเลยเราจะเริ่มต้นกันก่อนนะคุณผู้ชมคะจากฟุตบอล AFC Champions League เมื่อวานนี้ค่ะสำหรับทางด้านของบางกอกกลาส FC ที่ไปแข่งขันไปที่บ้านของปักกิ่งกัวอันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะซึ่งการแข่งขันในรอบนี้นี่คือเป็นรอบเพลย์ออฟนะคะซึ่งใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มต่อไปฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นนัดที่สำคัญทีเดียวโดยปักกิ่งกัวอันก็ดับฝันบางกอกกลาส FC ค่ะในเส้นทางถ้วยสโมสรเอเชียเอาชนะไป3ประตูต่อ0แล้วก็นี่เป็นประตูขึ้นนำ 1-0 ของปักกิ่งกัวอันนาทีที่17ค่ะเตะมุมทางฝั่งเข้ามาในเขตโทษชางแชงดองหม่งติดเซฟแล้วบอลไปเข้าทางชองโบซวนนะคะแหย่เท้าเข้าไปก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้และในช่วงครึ่งหลังนี่คือนาทีที่64ปักกิ่งกัวอันได้จุดโทษค่ะเป็นประวินวัฒน์บุญยงนะคะพลาดทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษแล้วเป็นบาตัลล่าที่รับหน้าที่สังหารไม่พลาดให้ปักกิ่งกัวอันนี้ห่างไป2ประตูต่อ0จริงๆเนี่ยมีประเด็นตั้งแต่ช่วงก่อนเริ่มเกมแล้วนะคะตั้งแต่ในช่วงของสนามซ้อมโดยปักกิ่งกัวอันอ้างว่าสนามที่นั่นมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากค่ะทำให้หญ้าแห้งแล้วก็ไม่สามารถซ้อมแท็กติกได้สำหรับบางกอกกลาสนะคะและนาทีที่73ปักกิ่งกัวอันได้ประตูปิดท้ายโดยเดยานดามยานโนวิชยิงชนเสาแล้วก็บาตัลล่าซ้ำดาบ2เข้าไปไม่เหลือเป็นประตูที่2เจ้าตัวในเกมนี้จบเกมปักกิ่งกัวอันก็เล่นในบ้านชนะบางกอกกลาส FC ไป3ประตูต่อ0เข้ารอบแบ่งกลุ่ม AFC Champions League 2015อยู่ร่วมกับหนูในกลุ่ม G นะคะร่วมกับ Brisbane Roar จากออสเตรเลียอุระวะ Red Diamond จากญี่ปุ่นและ Suwon Samsung FC จากเกาหลีใต้นั่นหมายความว่าทีมที่อยู่ใน AFC Champions League อยู่ในเส้นทางในรอบแบ่งกลุ่มต่อไปนั่นคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองนะคะเพราะว่าผลการแข่งขันในคู่อื่นอีก1ทีมจากไทยอย่างชลบุรี FC เมื่อวานนี้สู้สุดใจนะคะในเกม90นาทีเสมอกับคาชิวะเรโซไป2ประตูต่อ2ค่ะก่อนที่สุดท้ายเลอันโดคาชิวะเรโซจะมายิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่116และเอาชนะไป3ประตูต่อ2ก็น่าเสียดายสำหรับชลบุรี FC นะคะส่วนนอกจากนี้ค่ะเซ็นทรัลโคสต์มารีเนอร์นะคะจากออสเตรเลียแพ้กวางโจว FC จากจีนไป1ประตูต่อ3 FC โซจากเกาหลีใต้ค่ะเอาชนะฮานอย TNT จากเวียดนามไปแบบขาดลอย7ประตูต่อ0บุญยอดกอจากอุซเบกิสถานค่ะเอาชนะอัลจาซีราจาก UAE ไป2ประตูต่อ1นาฟเตฮารานจากอิหร่านเอาชนะอัลจาอิสกาตา1ประตูต่อ0และอัลเวดาจาก UAE ค่ะเสมอทางด้านของอัลชาจากกาตาไป3ประตูต่อ3ใน90นาทีต่อเวลาพิเศษ120นาทีเสมอ4ประตูต่อ4แล้วสุดท้ายเป็นอัลซาจากกาตานะคะเฉือนชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ4และอัลอาลีจากซาอุดิอาระเบียค่ะเสมออัลคาเซียจากคูเวต1ประตูต่อ1ใน90นาทีและสุดท้ายค่ะอัลอาลีชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษไป2ประตูต่อ1ค่ะก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายครับสำหรับทีมจากไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชลบุรี FC รวมไปถึงบางกอกกลาส FC ด้วยเพราะว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็จากนี้นะคะเราไปดูกันทางด้านของฝั่งยุโรปกันบ้างครับผมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาเตะแล้วนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับซึ่งเดี๋ยวเรามีผลเมื่อคืนมาฝากนะครับในคู่ของเปเช่ครับที่พบกับเชลซีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเปเช่ก็รักษาสถิติไม่แพ้ในบ้านนะครับในเกมยุโรปไว้ได้ครับรวมทั้งหมดใน8ปี32เกมครับขณะที่ปีนี้นะฮะในรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะมา3นัดรวดนะครับในบ้าน
ครึ่งแรกในนาทีที่36ครับเชลซีก็ขึ้นนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0จากกาอาจังหวะนี้นะครับจอห์นเทอร์รี่เนี่ยเปิดบอลจากริมเส้นนะครับแล้วก็เป็นทีมเคแกรี่เคฮิลครับดีดบอลไปถึงทางด้านของบรานิสลาฟอีวานอวิชหม่งให้เป็นประตูของเชลซีครับขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0หมดครึ่งแรกนะเชลซีนำ 1-0 ครับแล้วก็ครึ่งหลังครับเปเช่เจ้าถิ่นเนี่ยพยายามเร่งเกมแล้วก็มาตีเสมอได้สำเร็จครับในนาทีที่54จากจังหวะนี้นะครับแบ็คซ้ายของเปเช่ครับแม็กซ์เวลล์เติมขึ้นมาสุดเส้นครับแล้วก็เปิดบอลจากซ้ายเข้ากลางมาแล้วก็เป็นเอดิสันคาวานี่ครับโขกตีเสมอให้เปเช่เป็น1ประตูต่อ1นะครับส่วนท้ายเกมเนี่ยเปเช่ก็มีโอกาสที่จะตีเสมอขออภัยครับมีโอกาสที่จะขึ้นนำนะครับจากซลาตันอิบราฮิโมวิชครับแต่ว่าโดนทางด้านของทีโบคุกตัวน่ะปัดไว้ได้ครับในจังหวะนี้นะครับโอ้โหเสียได้ยอดเยี่ยมทีเดียวครับก็จบเกมครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับนัดที่2จะกลับไปเล่นที่แซมฟอร์ดบริดจ์บ้านของเชลซีนะครับในวันที่11มีนาคมนี้ครับในขณะที่อีกคู่นึงก็ถือว่าสนุกสนานเช่นเดียวกันนะคะทางด้านของชักเตอร์โดเนสค่ะก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมแกร่งจากเยอรมันอย่างบาเยิร์นมิวนิกนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของบาเยิร์น10คนก็บุกยันเสมอชักเตอร์ที่ลงเล่นในนัดแรกในรอบ10สัปดาห์เกมนี้แตะกันที่ลอฟิฟอารีนานะคะเกมที่100ของชาเลียลอนโซในชาเบียลอนโซในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะโดยครึ่งแรกเริ่มมา2นาทีบาเยิร์นมีโอกาสอาเยนโรเบนเปิดไปให้กับบาสเซียนชวายไซเกอร์วอลเล่หลุดกรอบนิดเดียวเท่านั้นนะคะแต่เมื่อจังหวะนี้นี่คือจังหวะนาทีที่11โอกาสของไบเยอร์นอีกรอบหนึ่งค่ะโรเบนพาบอลหนี2กองหลังแล้วผ่านให้กับโทมัสมูลเลอร์ยิงแต่ก็โดนเคลียร์ออกไปอีกจบครึ่งแรกเสมอ 0-0 ครึ่งหลังนาทีที่65ไบเยอร์มิวนิกมันเหลือ10คนค่ะชาบี้อลอนโซไปดึงไทเซนจนได้ใบเหลืองใบที่2ซึ่งเป็นใบแดงนับเป็นการฉลองลงสนามนาที่100ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับเจ้าตัวนะคะสุดท้ายชาบี้อลอนโซก็แน่นอนค่ะเป็นใบเหลืองใบที่2ใบแดงไล่ออกจากสนามไปทำให้เหลือ10คนแต่สุดท้ายไบเยิร์นมิวนิกก็ยันไว้อยู่นะคะทำอะไรไม่ได้เสมอ0ประตูต่อ0นัดที่2จะไปเล่นที่ Allianz Arena ในวันที่11มีนาคมนี้ค่ะนี่คือจังหวะที่ทำให้ชาบี้อลอนโซโดนใบเหลืองใบที่2นะคะไม่เกี่ยวกับบอลแต่ไปเกี่ยวกับคนนะคะในขณะที่คืนนี้ครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังคงมีเตะกันอีกนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนัดแรกเดี๋ยววันนี้ครับเรามีพรีวิวมาฝากคุณผู้ชมกันครับในคู่ของเรอัลมาดริดพบกับชัลเก้04แชมป์เก่าอย่างเรอัลมาดริดครับในรายการนี้เนี่ยก็จะได้เปเป้ครับหายเจ็บพร้อมกลับมาลงสนามเจอกับชาลเก้ครับที่ขาดตัวหลักหลายคนในรอบ16ทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนส์ลีกที่เกลเชนเคนเชียนะครับคู่นี้ครับกลับมาเจอกันอีกคนครับในปีที่แล้วซึ่งเรอัลมาดริดก็บุกมาถล่ม6ประตูต่อ1ในเกมนัดที่2รอบเดียวกันนี้ครับซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยชาลเก้ก็จะมีการเปลี่ยนกุญสือเป็นทางด้านของโรเบโต้ดิมาเตโอแล้วก็พาทีมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จเกมนี้ครับชาลเก้ยังขาดตัวหลักหลายคนครับทั้งยูเลียนดักสเลอร์เจ็บเอ็นหัวเข่าครับเลออนโกเรสกาเจ็บเอ็นหัวเข่าเช่นเดียวกันครับเจฟฟ์สันฟาฟานครับเจ็บเข่าแต่ว่าก็มีข่าวดีครับคือการได้ซิดเนย์แซมครับหายเจ็บขาพร้อมกลับมาลงสนามได้เกมนี้ครับโทนี่ครอสอดีตผู้เล่นของบาเยิร์นมิวนิกครับกุนซือชาขออภัยนะฮะนักเตะชาวเยอรมันนะฮะก็เตือนเพื่อนร่วมทีมหลายคนว่าเกมที่เจอกับชาลเก้เนี่ยครับไม่ใช่งานง่ายครับแม้ว่าเรอัลมาดริดครับจะเป็นหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์แต่ว่าชาลเก้ครับก็กำลังเล่นอย่างมั่นใจและที่สำคัญก็คือชาลเก้มีแนวรับที่แข็งแกร่งมากอย่างไรก็ตามครับแม้เรอัลมาดริดจะมีปัญหาผู้เล่นเจ็บอยู่เยอะครับแต่ก็จะสามารถผ่านเข้ารอบไปได้ส่วนเรอัลมาดริดครับตอนนี้ผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกครับคว้าชัยชนะมาได้9นัดต่อเนื่องรวมทั้งจากเกมเยือน9นัดล่าสุดครับพวกเขายังสามารถเก็บ3คะแนนมาได้ถึง7เกมด้วยกันผลงานในลาลิก้าสเปนครับมาดริดพึ่งเอาชนะทางด้านของลาคอรุญญาไป2ประตูต่อ0ทำให้ปัจจุบันนี้ครับยังคงนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะฮะหนีบาร์เซโลน่าอยู่1คะแนนเท่านั้นนัดนี้ครับคาร์โลอันเชลอตติครับขาดผู้เล่นหลากหลายคนครับทั้งฮาเมส โรดริเกซแล้วก็ลูก้าโมดิชด้วยครับแต่ข่าวดีก็คือการได้เปเป้ครับหายเจ็บกลับมาพร้อมที่จะมาประจำการแนวรับของทีมคู่นี้ครับสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ครับเวลาตี 2:45 ทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2
ในขณะที่อีกหนึ่งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็หนึ่งทีมมาจากสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งทีมมาจากโปรตุเกสนะคะบาเซลจะพบกับ FC ปอร์โตนั่นเองค่ะโดยบาเซลนั้นไร้ฟาเบียงชาในเกมเปิดบ้านที่เซนต์ยาคอบพาร์คพบกับปอร์โตทีมที่มีผลงานร้อนแรงอยู่ในขณะนี้เปาโลซูซากุนซือวัย44ปีของบาเซลยอมรับว่าสมัยที่เขาเป็นนักเตะเขาเกือบจะได้ย้ายไปเป็นนักเตะของปอร์โตซูซาเริ่มต้นค้าแข่งกับเบนฟิก้าก่อนย้ายไปเล่นจูเวนตุสดอร์ทมุนด์ปาร์มาและเอสปันยอลกุนซือบาเซลรับว่าเขาเคยเกือบย้ายไปปอร์โตทั้งที่ในช่วงก่อนหน้าเนี่ยย้ายไปเอสปันยอลแล้วก็หลังจากนั้นสัญญาที่เคยได้เสนอมาคือมาจากประธานปอร์โตสมัยที่เล่นกับจูเวนตุสเพราะเขาชอบฝีเท้าและต้องการไปเล่นด้วยถึงกับต้องมาดูที่อิตาลีแต่สุดท้ายดีลนั้นก็ไม่เกิดขึ้นค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของผู้เล่นเกมนี้บาเซลจะไร้ฟาเบียงชามิดฟิลด์ที่ติดโทษแบนฝั่งปอร์โตโดยจูเลียนโลเปเตกีเทรนเนอร์ก็รู้ดีว่าบาเซลนั้นไม่ง่ายแน่นอนเพราะว่ากว่าจะผ่านเข้ารอบนี้มาได้ผ่านงานยากทั้งเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลและลูโดโกเรตกุนซือปอร์โตบอกว่าบาเซลมีประสบการณ์เยอะฤดูกาลที่แล้วทำผลงานได้ดีซึ่งเป็นทีมที่เต็มไปด้วยดาวรุ่งแต่อย่างไรก็ตามปอร์โตจะเล่นให้เต็มที่ที่สุดเพื่อโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขณะที่ความพร้อมของปอร์โตนะคะขาดแค่อาเรียนโลเปสเพียงรายเดียวนั้นเท่านั้นนะคะที่มีอาการบาดเจ็บต้นขานั่นเองทั้ง2ทีมเคยผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมมาแล้วฝั่งละครั้งขณะที่ปอร์โตมีสถิติที่น่าสนใจกับการแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นจาก14เกมในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลยุโรปส่วนบาเซลนั้นโดนบาเยิร์นมิวนิกถล่มไป7ประตูต่อ0ในรอบนี้เมื่อปี2012ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้2:45 น. True Sport 3683 True Sport HD 1666 Yeah again something different from the corner walk to the edge of the box and Evandro at Indy นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมในช่วงของกลางสัปดาห์วันนี้ค่ะทางด้านของทรูวิชั่นของเราเรามีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกด้วยนะคะโดยจะเป็นทางด้านของ BEC เทโรศาสนะที่จะบุกไปเยือนทางด้านของศรีสะเกษ FC ค่ะโดยศรีสะเกษ FC ของกุนซือเฉลิมวุฒิสง่าพลค่ะจะได้ประเดิมสนามในไทยพรีเมียร์ลีกเป็นเกมแรกจุดเด่นของพวกเขาคือเกมในบ้านที่สนามศรีนครลำดวนที่มีแฟนบอลนุ้นหลังเต็มสนามสำหรับความพร้อมของทีมหมดสิทธิ์ใช้งานฟรานเชสโกสเตลล่ากองหน้าคนใหม่ที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เพียงรายเดียวขณะที่ตัวหลักรายอื่นๆอยู่กันครบทั้งทาตรีสีหาคาฟ้าบุญมาตุนวิกเตอร์อามาโรและเกราซิมชาคอฟขณะที่ BEC เทโรศาสนะประเดิมฤดูกาลใหม่ไม่ดีนักเล่นในบ้านเสมอเชียงรายยูไนเต็ด1ประตูต่อ1อยู่อันดับที่9ทางด้านโบซิดาบันโดวิชกุนซือชาวเซิร์ฟต้องขาดอดิสรพรมรักกองหลังทีมชาติไทยที่อยู่ระหว่างรักษาอาการบาดเจ็บขณะที่ความพร้อมจุดอื่นๆไม่มีปัญหาคาดว่า BEC เทโรศาสนะน่าจะลงสนามระบบ 4-2-3-1 จตุรงค์พิมพ์คูณทริสเซนสมชัยโดแล้วก็ชนาทิพย์สงกระสินยืนเป็น3มิดฟิลด์ตัวรุกจบสกอร์น่าจะใช้อดิศักดิ์ไกรสอนมี2ผู้เล่นต่างชาติอย่างกิลเบิร์ตคุมสันและอีวานบอสโควิชเป็นทีเด็ดอยู่ข้างสนามนะคะซึ่งทางด้านของวันนี้เนี่ยที่ทางด้าน BC เฮโรศาสนะลงเตะก่อนเนื่องจากว่าในวันที่22กุมภาพันธ์เจ้าตัวมีคิวในการลงเตะ Toyota Premier Cup นะคะกับทางด้านทีมจากญี่ปุ่นนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะซึ่งจะเจอกับทางด้านของชาการโชสุนั่นเองที่สนามสุพัชราไสค่ะอย่างไรก็ดีสำหรับนัดนี้คุณผู้ชมติดตามกันได้นะคะ 18:00 น. True Sport 2682 True Sport HD 2667ก็ติดตามรับชมกันได้ค่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีผลเทนนิสริโอโอเพ่นนะครับรวมไปถึงสนุกเกอร์รายการเวฟโอเพ่นครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ